วนี้กลับมาอยู่ของเพื่อนเกอร์อีกแล้วนะฮะคือว่าหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับเนื่องจากว่าผมทำการบ้านแล้วก็ติดโปเกมอนติดเกมโปเกมอนหนักมากนะในเกมบอยและ Nintendo Switch นะครับตอนนี้ก็ผมได้แรนดอมสุดท้ายมาแล้วนะครับแบบที่ทุกคนรอคอยนี่คือแรนดอมสุดท้ายของภาค Super King นั่นเองนะครับได้มาทั้งหมดทั้ง8กล่องทั้งเส้นเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ไม่มีตัวใหม่คือเขาเอาตัวเก่ามานี่แหละแล้วก็ทำเป็นสีทองแล้วก็ทำเป็นสีดำแล้วก็ทำเป็นสีม่วงนะครับนี่อย่างที่เห็นจากที่ผมเคยบอกจากหลายๆก่อนมาบอกว่าผมไม่ได้ดูสปอยเบบมานานมากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นเหมือนภาคแซนนะครับก็เลยไม่ได้ดูเลยอันนี้ก็มาลุ้นเอาทีเดียวว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้ศึกษาเลยนะครับอันนี้ก็จากที่ดูเนี่ยจากที่ดูในกล่องนี้มีรีไวฟินิกสีทองอ่ะมียูเรนัสมีดราก้อนมีเดียโบลอสแล้วก็มีลูซิเฟอร์นะครับแล้วก็มีซูเปอร์คีย์3ตัวที่เป็นสีทองนะฮะมีอย่างที่เห็นนะครับเรามาดูแรนดอมสุดท้ายของภาคซูเปอร์คิงกันเลยดีกว่าครับไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราค่อยแกะติดสติ๊กเกอร์กันทีหลังนะครับมาเริ่มจากกล่องแรกนะฮะนี่หยิบมาพอดีกล่องนี้เลยนะครับรีไวฟินิกฮะคือเห็นสติ๊กเกอร์ผมรู้เลยอะว่าตัวอะไรไม่ก็แบบมันก็มีเลขบอกอยู่เนอะตรงเนี้ยว่าเราได้ตัวอะไรนี่เลข8ข้างหลังนี่ไงเลข8 Phoenix นะครับโอเคกล่องต่อไปเป็นกล่องนี้ได้อะไรเอ่ยรุ่นเอาโอ้โหสติ๊กเกอร์แม่งโคตรเยอะสติ๊กเกอร์แม่งโคตรเยอะแบบนี้เลข1ว่ะเลขอ๋อยูเรนัสเลข1นี่นะฮะยูเรนัสนะครับกล่องต่อไปเป็นอะไรเลข6ว่ะเลข6เป็นตัวอะไรเอ่ยเลข6น่าจะเป็นดราก้อนใช่เลข6เป็นดราก้อนจริงด้วยนะครับโอ้สีดำที่จริงเซตนี้สวยนะสีทองสีดำอ่ะใครชอบเก็บสีทองสีดำนี่แบบน่าจะกรี๊ดมากมันสวยมากเลยจริงๆเดี๋ยวต้องลองแกะออกมาดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะฮะโอเคเรามาดูกันต่อว่าได้ตัวอะไรนี่คือกล่องที่4นะครับกล่องที่4ได้อะไรเอ่ยได้เบอร์2เบอร์2รู้สึกว่าจะเป็นนี่เป็นตัวนี้เฮลิออสนี่เฮลิออสนั่นเองกล่องต่อไปนะครับได้อะไรเอ่ยกล่องที่5ได้โอ้รักนาล็อกนี่รักนาล็อกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กล่องที่6นะฮะได้อะไรเอ่ยเฮ้ยมีสติ๊กเกอร์แค่2อันแสดงว่าเราได้เดียโบลอสผมจำได้ว่าเดียโบลอสมีสติ๊กเกอร์น้อยมากนะครับนี่โอ้สีดำสวยสีดำสีทองสวยจริงแล้วก็กล่องที่7นะครับมาลูซิเฟอร์ว่ะลูซิเฟอร์ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกับคอมโบลูซิเฟอร์มากคือผมอยากรู้ว่าเขาใส่อะไรมาบ้างน่าจะเป็นเฟรมวอลเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยมันเป็นออริจินอลเลยเหรอแต่เป็นสีทองว่ะเฮ้ยผมเห็นละมันเป็นออริจินอลของลูซิเฟอร์เลยเป็นสีทองแล้วก็อันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นไฮปิเรียนนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะแกะกันแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนสวยๆบ้างนะครับไปอันนี้ก็คือแรนดอม24ทั้ง7ตัวนะครับก็ตัวสุดท้ายไหนๆนี่เป็นแรนดอมสุดท้ายของภาคซุปเปอร์คิงแล้วก็เลยคิดว่าจะมาติดสติ๊กเกอร์โชว์กันแบบสดๆไปเลยนะครับนี่อันนี้เป็น First Uranus สีม่วงนะฮะตอนแรกเนี่ยUranus เป็นสีขาวถูกไหมแล้วก็พอเป็นร่าง2เนี่ยแม่งกลายเป็นลูซิเฟอร์สีม่วงเขาก็เลยทำสีม่วงออกมาเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาติดสติ๊กเกอร์โชว์กันแบบสดๆไปเลยนะไปดูกันเลยอ
็จกันแล้วครับสำหรับ8ตัวแรนดอม24นะครับแรนดอมสุดท้ายของภาคซูเปอร์คิงนั่นเองนะครับนี่ก็มียูเรนัสไฮปีเรียนแร็กนาร็อกดราก้อนเดียโบลอสแล้วก็ฝั่งนี้จะมีฟินิกซ์แล้วก็ลูซิเฟอร์แล้วก็เฮลิออสนะครับนี่คู่กันเฮลิออสกับไฮปีเรียนก็จะคู่กันนะฮะแล้วก็มันจะมีเหมือนสลับกันนะมียูเรนัสกับลูซิเฟอร์นะครับลูซิเฟอร์สวยจริงแล้วก็มีฟินิกซ์มายังไงก็ไม่รู้ล่างนี้ด้วยนะแล้วก็มีคู่นี้นะฮะเป็นดราก้อนกับเดียโบลอสนะครับเดียโบลอสก็สามารถปรับเป็นหมุนซ้ายได้นะฮะในการทำแบบนี้นั่นเองนะครับถ้ากับว่าแรนดอมนี้มีหมุนซ้าย2ตัวนะฮะมีเดียโบลอสแล้วก็มีไฮปีเรียนเอ้ยเฮลิออสพูดผิดชอบสลับชื่อกันงงนี่ซ้ายของเดียโบลอสร่างสีดำทองสวยมากแล้วก็เฮลิออสหมุนซ้ายโอเคเราไปลองหมุนกันเลยว่าตัวไหนสวยบ้างนะครับไปมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามันหมุนแล้วมันหน้าตาเป็นไงดีกว่านะครับเริ่มจากยูเรนัสละกันยูเรนัสสีแม่งกลมกลืนมากสีก็เป็นสีม่วงดำอ่ะดูเป็นตอนแรกเป็นสีขาวทองใช่ไหมพอเป็นสีม่วงดำไม่กลายเป็นตัวร้ายไปเลยไม่ดูร้ายเลยอ่ะโหดูร้ายเลยนะครับนี่ยูเรนัสสีม่วงดำสวยสวยจริงลูซิเฟอร์สีทองนะครับลูซิเฟอร์สีทองก็สวยก็สีทองอะนะสวยจริงสวยจริงโหเซซี่สีทองสวยมากสวยมากแรนดอมนี้คุ้มอะคุ้มทุกตัวเลยต่อไปเป็นฟินิกฟินิกก็เป็นสีทองอะโหสวยจริงสวยจริงเฮลิออสนะครับต้องหมุนซ้ายนี่นะลืมไปเฮลิออสหมุนซ้ายนะฮะเดียโบลอสนะครับหมุนซ้ายเดี๋ยวจะหมุนขวาให้ดูนะฮะสวยจริงสวยจริงเป็นสีดำทองเห็นปะแล้วก็เดี๋ยวเป็นหมุนขวานะนี่หมุนขวานะครับหมุนขวาเปลี่ยนเบรคแล้วสวยจริงโอ้สวยจริงว่ะชอบทั้งคู่เลยทั้งหมุนซ้ายทั้งขวาดราก้อนนะครับดราก้อนก็สวยสีดำทองสวยมากแร็กนาร็อกดูไม่ออกเลยนะว่าแบบตัวไหนเป็นตัวไหนคือแม่งสีเหมือนกันหมดเลยสีดำทองดำทองตัวท้ายเป็นไฮปีเรียนนะครับไฮปีเรียนตัวนี้สวยมากเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูคอมโบกันแล้วก็เดี๋ยวจะเราจะมีอย่างที่เคยบอกในแรนดอมที่แล้วว่าเราจะมีช่วงพิเศษก็คือว่าเราจะเอาตัวในกล่องจะเป็นตัวหน้ากล่องนะมาสร้างเป็น1ตัวไว้แล้วมาตีตัวหน้ากล่องเอาคอมโบจากในเนี่ยมาทำเป็น1ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวมาตีกับยูเรนัสว่าตัวไหนจะชนะนะครับโอเคอันนี้เป็นคอมโบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทีละตัวเลยก่อนที่เราจะเข้าช่วงคอมโบไฟท์ละกันเราจะมาดูเริ่มจากไฮปีเรียนก่อนนะครับอันนี้เป็นคอมโบที่เขาให้มานะครับของไฮปีเรียนคือผมต้องขออภัยด้วยว่าผมนึกว่าเขาให้แดชมาเขาไม่ได้ให้แดชมาเลยสักอันเดียวนะครับเป็นไดเวอร์ปกตินะฮะนี่เดี๋ยวมันจะมีไดเวอร์อันนึงที่ผมงงมากว่าทำไมเป็นสีเงินนี่คือไดเวอร์อันนี้คือเซตของไฮปีเรียนนะโอเคต่อไปเป็นเฮลิออสละกันนี่คือเฮลิออสสวยมากเหล็กแซซี่สวยมากสีทองโอ้โหเอาไปใช้ต่อได้เลยเอาไปใช้เล่นต่อได้เลยเอาไปโมต่อเฮลิออสนะครับต่อไปเป็นฟินิกซ์ละกันฟินิกซ์ก็ไม่มีอะไรก็ฟินิกซ์อ่ะแค่นั้นเองเราเบื่อแล้วมากๆเนี่ยคือน่าทำร่างใหม่ได้แล้วนี่ไง
เนี่ยทำไมมันถึงเป็นสีเงินมีคนอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าทำไมถึงได้กลายเป็นสีเงินวะอันนี้ใครรู้ช่วยบอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับผมไม่รู้จริงๆไม่ได้ตามอันนี้จริงลูซิเฟอร์สีทองนะครับคอมโบก็เป็นแบบนี้นะผมเคยทำคอมโบเนี้ยแล้วมันไม่เวิร์คจริงๆอันนี้ผมเคยทำแล้วคอมโบนี้ตัวสีออริจินอลอ่ะแล้วมันไม่เวิร์คนะครับตัวต่อไปเป็นลักนาล็อกละกันนี่ลักนาล็อกสีสวยจริงโหลักนาล็อกเป็นสีสวยจริงนี่เป็นคอมโบนะครับให้อันนี้มาเฉยอันนี้นี่ได้จนเบื่อแล้วลักนาล็อกนะต่อไปก็เป็นดราก้อนนะครับดราก้อนก็ให้อันนี้แปลกดีเพราะว่าสีนี้ไม่มีอ่ะสีนี้แปลกดีเอาไว้ใช้นะครับสวยเซตนี้สวยทุกตัวเลยผมบอกเลยเซตนี้สวยทุกตัวคนเก็บอ่ะควรเก็บจริงๆเราเข้าไทยแล้วแบบผมบอกเลยว่าวิ่งหากันอ่ะเดียโบลอสหุ่นขวาก็สุดท้ายก็เป็นยูเรนัสสีม่วงนะครับสวยดีก็สวยดีนี่เห็นปะมันเป็นอันนี้ทำไมมันเป็นสีเงินวะใครก็ได้ตอบผมทีโหแข็งมากสีเอ้ยสีเงินคือแดนหรือเปล่าทำไมมันเป็นแดนสีเงินเหรอ โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเข้าช่วง Random Combo Battle แล้วกันชื่อนี้อ่ะไปช่วง Random Combo Battle โอเคนี่คือคอมโบนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้1ตัวในเป็นคู่ต่อสู้ของตัวนี้นะฮะตัวหน้ากล่องนั่นเองนะครับนี่ตัวหน้ากล่องเนี่ยเราจะทำแบบนี้ทุกๆ Random ละหลังจากนี้ไปนะครับอยากจะใช้ตัวที่มันแปลกๆหน่อยเราใช้ Diabolos เป็นหมุนซ้ายเหล็กก็ต้องเป็นอันนี้แหละนี่เดียโบล็อกหมุนซ้ายก็อันนี้โอ้โหไงล่ะมาต้องจัดแล้ววะจังหวะนี้เราจะไม่เปลี่ยนหมุนขวาด้วยเราจะใช้หมุนซ้ายไปเลยมานี่สุดยอดโอเคเราไปลุยกันเลยมาเดี๋ยวเราจะเอา2ตัวมาสู้กันนะครับนี่ก็โมเสร็จแล้วจากที่เมื่อกี้ให้เห็นนะฮะก็คือเดียโบล็อกนะครับเป็นเหล็ก0แล้วก็ใส่ไดเวอร์ควิกซึ่งไม่เป็นแดชด้วยเป็นควิกที่ไม่เป็นแดชด้วยนะฮะนี่ยูเรนัสสีดำนะครับมาลุยกันเลยสองตัวเนี้ยเล่นได้ 100% ไว้ลองเอาไปเล่นกันดูลองไปเล่นกันดูนะครับนี่โมแล้วคอมโบโมแล้วนะฮะลองไปเล่นกันดูก็เดียโบลอสที่โมจากแรนดอม24เล่นได้นะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะแล้วก็ตัวนี้ก็โมแล้วนะครับยูเรนัสสุดยอดเลยใครที่รอแรนดอม14แรนดอม24ขอโทษรอกันเลยนะครับแรนดอม24โอเคไว้เจอคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับAfter you've gone